เงื่อนไขและสมมติฐานข้อ5ที่เขาพูดนะครับเขาบอกว่าหัวจ่ายนี่นะที่เลือกมาเนี่ยแล้วก็จะเอามาวางผังเนี่ยนะมันจะต้องอยู่บนเงื่อนไขของวิธีเนี่ยครับ T50/L method นะครับ T50/L method ก็คืออะไรนี่ผมไม่รู้จักนะเดี๋ยวต้องรู้ไปพร้อมกันนี่แหละเดี๋ยวอ่านไปพร้อมกันบอกว่า T50 หรือ T50 นี่คืออะไรนะครับ T50ก็คือระยะโทรนะครับความยาวของระยะโทรนะของหัวจ่ายนะครับเทียบกับนะครับ True นะครับเทียบกับเนาะเดี๋ยวนะ ตอนที่ความเร็วของความเร็วสุดท้ายอ่ะนะครับเป็น50ฟุต per minute นะครับหรือว่า 0.25 เมตร per sec นะครับส่วน L คือ characteristic length นะครับคือความยาวเทียบเท่านะครับของพื้นที่นะครับที่เราจ่ายลมเข้าไปนะครับเดี๋ยว characteristic length เนี่ยเข้าใจว่าหัวข้อถัดไปเขาก็จะอธิบายให้ฟังเลยนะทีนี้ T50 เนี่ยทำความเข้าใจกับมันหน่อยเนาะหาที่เขียนอีกไม่มีที่เขียนเอาลบไอ้พวกข้างบนนี้ออกไปบ้างก็แล้วกันนะอันนี้ก็จินตนาการเอาตามตัวเองคิดว่ามันจะเป็นนะหัวจ่ายใช่ไหมสมมุติว่าเรามีหัวจ่ายลมนะครับเอาหัวจ่ายตรงไหนดีอ่ะหัวจ่ายจากบนเพดานแล้วกันนะอ่ะเป็นหัวจ่ายกลมก็แล้วกันจ่ายลงมานะครับมันก็ยิงลงมามันจะไม่ได้ยิงตรงสิมันจะยิงแบบมันจะยิงเฉียงๆเนาะทีนี้สมมติว่ายิงไปไกลเนาะระยะโทรนะครับไอ้ตอนที่มันพ่นลมออกมาจากตรงเนี้ยความเร็วมันอาจจะเป็นแบบ3เมตร4เมตร5เมตร per sec อะไรเงี้ยนะครับเสร็จแล้วเวลามันวิ่งไปไกลๆออกไกลออกไกลออกความเร็วมันก็ต้องต่ำลงถูกไหมครับเขาก็พูดว่าไอ้ตอนที่ตอนที่มันมีความเร็วตอนที่ความเร็วมันเป็นอะไรนะ50ฟุต per minute เนี่ยตอนที่ความเร็วมันเป็น50ฟุต per minute เนี่ยไอระยะการเดินทางของลมหรือว่าระยะโทรอันเนี้ยนะครับมันเป็นเท่าไหร่นะครับเนาะตัวนี้เป็นเท่าไหร่แล้วตัวนี้ก็คือตัวที่เรียกว่า T50 นะครับก็คือระยะโทรที่ลมมันมีความเร็วเหลือ50ฟุต per minute นะครับอ่ะ T50 เขานิยามแบบนั้นนะครับส่วน characteristic length หรือว่าความยาวเทียบเท่าเนี่ยก็เดี๋ยวคงอธิบายในหัวข้อถัดไปนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมต้องพอสแป๊บนึงก่อนโทษทีนะครับกลับมาต่อครับเขาบอกว่าวิธีนี้นะครับก็จะเอาไว้ใช้ทำนายนะครับระดับความสบายในพื้นที่นะครับโดยจะทำนายจากค่าที่เรียกว่า Air Distribution Performance Index นะครับADPI นะครับแปลตรงตัวก็คือค่าดัชนีสมรรถนะการกระจายอากาศนะครับค่า ADPI ที่สูงเนี่ยก็จะชี้ว่าพื้นที่นั้นน่ะเป็นพื้นที่ที่มัน well mix นะครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ที่สูงนะครับที่คนที่ใช้งานในนั้นน่ะจะรู้สึกสบายนะครับคำว่า well mix ก็คือนึกถึงภาพห้องนะครับมีลมจ่ายเข้ามาใช่ไหมแล้วก็มันก็กวนอากาศแบบทั่วทั้งห้องนะครับให้อากาศทั้งห้องเนี่ยมันมีอุณหภูมิเท่ากันนะสม่ำเสมอนะครับเพราะฉะนั้นก็มีเปอร์เซ็นต์ที่สูงที่คนก็จะสบายใช่ไหมมันไม่ได้มีมุมอับไม่ได้มีอะไรแบบนั้นนะครับทีนี้
ตัวหัวจ่ายแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีค่า ideal range นะครับก็จะมีค่าไอเนี่ย T50 ทับ L เนี่ยเขาไม่รู้เขาเรียกอะไรเนี่ย T50 over L T50 to L อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับก็จะมีค่าเนี้ยที่เป็นค่าอุดมคติเป็นค่าทฤษฎีอยู่นะครับซึ่งก็จะผู้ผลิตของ diffuser ก็จะเป็นคนแจ้งค่านี้มาให้นะครับหรือไม่เราก็ไปดูในนี้ครับหรือไม่ก็ไปดูในบทที่57นะครับใน handbook ของ ASHRAE เล่มที่ชื่อว่า HVAC application นะครับอันนี้ก็เคยพูดไปหลายคลิปแล้วว่าตัว handbook เนี่ยมันมี4เล่มนะครับมี fundamental นะมี HVAC application มี HVAC equipmentแล้วก็ refrigeration นะมี4เล่มแล้ว4เล่มเนี่ยก็แต่ละเล่มก็จะอัปเดตเวียนกัน4ปีอ่ะปีละเล่มปีละเล่มปีละเล่มครบปีก็อัปเดตทีหนึ่งครบปีก็อัปเดตทีหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับก็เวียนไปเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยเล่ม application มันออกมาปี2015อย่างเงี้ยอัปเดตอีกทีก็จะเป็นเวอร์ชั่นปี2019อะไรเงี้ยนะครับอัปเดตอีกทีก็เป็น2023อะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะเวียนไปอย่างนี้นะครับเล่มอื่นๆก็จะสลับกันไปนะ4เล่ม4ปีนะครับอ่ะไปดูตรงนี้ได้นะครับหรือว่าดูจากผู้ผลิตนะครับไอ้ค่านี้นะครับก็ดูจากผู้ผลิตหรือว่าดูจากหนังสือก็ได้นะครับแฮนด์บุ๊กแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีค่าเนี้ยที่เป็นของจริงอ่ะ T50 ส่วน L เนี่ยเป็นค่าจริงอยู่ซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่นะครับ dimension ของพื้นที่แล้วก็ค่า T50 เนี่ยนะครับของหัวจ่ายที่เราเลือกมาติดตั้งนะครับซึ่งพอเราพยายามที่จะเลือกนะครับแล้วก็ติดตั้งดิฟฟิวเซอร์เนี่ย เรามักจะพยายามที่จะทำให้เราพยายามที่จะผลักดันนะครับให้ค่า T50 ส่วน L ตัวเนี้ยของจริงเนี่ยมันใกล้เคียงกับค่าแนะนำจากผู้ผลิตหรือว่าค่าทางทฤษฎีมากที่สุดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเดี๋ยวบทความนี้นะครับก็จะแสดงให้เห็นว่าการที่เราพยายามจะผลักดันเนี่ยให้ค่าทฤษฎีกับค่าจริงเนี่ยมันใกล้กันเนี่ยนะครับที่มาให้มันแมทช์กันเนี่ยมันมีแนวโน้มว่ามันจะไม่ค่อยจะเป็นไปได้นะมัน unlikely นะครับมันไม่มีแนวโน้มที่มันจะเป็นไปไม่ได้นะครับจะทำไม่ได้นะครับโอเคอ่ะนี่ก็จบไอ้ตัวหัวข้อนี้นะครับที่ว่าเงื่อนไขและสมมติฐานที่เราต้องคุยกันก่อน5ข้อนะครับก่อนที่จะไปอ่านบทความนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวสิ่งที่เขาเขียนก็จะอยู่บนพื้นฐานของไอ้ตัวเงื่อนไขกับสมมติฐานที่เขาตั้งเอาไว้5ข้อนี้นะครับหัวข้อถัดไปก็จะเป็นเรื่อง characteristic length นะครับความยาวเทียบเท่านะครับว่ามันคืออะไรนะครับ